แล้วก็อีกเรื่องนึงวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนำเสนอแบนเนอร์นี้สสเต้ก้าวไกลขอโทษอีกแล้วอ้างสื่อสารผิดคือท่านสสอยุธยาของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะขอโทษและชี้แจงว่าไม่ได้พูดสื่อสารเหมือนที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์นะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าหนูอยากจะบอกพี่เต้ว่าจะเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยนะบอกว่าโพสต์สื่อสารผิดพลาดเกี่ยวกับสถานีรถไฟฟ้าอยุธยากระแสตีกลับก็บอกค่ะนะคือจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยกระแสตีกลับหรือเปล่าก็เลยออกมาบอกว่าสื่อสารผิดพลาดเรื่องอะไรนะคุณโดมได้มีการโพสต์แบนเนอร์นี้นะตอนแรกเนี่ยมีการทำเป็นแบนเนอร์สสเต้อยุธยาช่วยรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยประชาชนคนอยุธยาอยากเห็นความรับผิดชอบเพราะอะไรข้อความข้างบนเนี่ยมาจากข่าว BBC ไทยเขาทำเป็นสกู๊ปเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยุธยาที่บอกว่าโอ้สถานีมันไปทับนะอยุธยานะแล้วก็สสก้าวไกลหลายคนก็ออกมาเคลื่อนไหวรวมถึงคุณทวิวงโตทวิวงสสอยุธยาก้าวไกล BBC ไทยเนี่ยทำสกู๊ปข่าวบอกว่าสสทวิวงก็ออกมาคัดค้านโครงการเช่นเดียวกันนะแล้วตอนท้ายเนี่ยเขายังขอเสริมจุดยืนของเขาและพรรคก้าวไกลว่าอันนี้ BBC ไทยเขียนนะข้างบนย่อหน้าสุดท้ายเห็นไหมฮะเขายังขอเสริมจุดยืนของเขาและพรรคก้าวไกลว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงในเวลานี้เพราะประเทศไทยต้องการเส้นเลือดฝอยก่อนจะมีเส้นเลือดใหญ่โอ้อันนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์เองเลยนะคะ BBC ไทยเขียนอย่างนี้เลยไงค่ะโค้ดเลยว่าเป็นคำพูดของเขาเองเลยว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างรถไฟความเร็วสูงค่ะก็เท่ากับว่าคัดค้านโครงการเนี่ยถูกไหมฮะถูกแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นทัวลงกระแสตีกลับไงทั้งคนอยุธยาทั้งคนไทยบอกว่าเฮ้ยกูจะมาคิดอย่างนั้นได้ยังไงค่ะโครงการนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ก็เลยเป็นที่มาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะบอกว่าขอโทษอ้างสื่อสารผิดสื่อสารผิดนะค่ะคือต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะค่ะคือถ้าคุณจะอ้างเรื่องนี้เอาไปตีกับมาตรา44เผด็จการอย่างเงี้ยคือมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ไม่ใช่ไม่แฟร์กับเผด็จการไม่แฟร์กับคนอยุธยากับคนไทยด้วยถ้าแบบนี้มันไม่ต้องพัฒนาอะไรกันมาตรา44ใช้สารพัดเรื่องเลยนะตอนนั้นนะ ICAO ก็ใช้อะไรก็ใช้ตั้งคณะกรรมการอะไรต่อมีอะไรทำกันรวมไปถึงแม้กระทั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าอะไรต่อมีอะไรแก้ปัญหากันเรื่องเด็ดขาดที่ต้องทำนะไอสถานีบางซื่อที่ได้เชื่อมต่อกับสถานีใต้ดินอะไอที่มันต้องนั่งต่อกันอยู่ช่วงนึงอะก็มาตรา44สารพัดอย่างแต่ตอนนี้อยากจะคัดค้านเรื่องนี้แล้วโยงไปเผด็จการทหารไงแล้วอันเนี้ย BBC ไทยเนี่ยเปิดเผยว่าเจ้าตัวออกปากว่าคัดค้านโครงการเลยคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการแสดงจุดยืนแบบนี้ทัวร์เลยลงโครงการนี้มันจะมีประโยชน์มากมายเชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วยโครงการนี้จะอ้างว่าเอาเส้นเลือดฝอยก่อนความหมายคือเอาระบบคมนาคมในจังหวัดอยุธยาก่อนจะคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะอะไรระบบใหญ่เนี่ยมันคือการป้อนนักท่องเที่ยวป้อนการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่แล้วก็ระหว่างประเทศมันจะเป็นส่วนทำให้คนในอยุธยาเนี่ยมีเงินเยอะขึ้นอันนี้ผมพูดภาษาชาวบ้านไม่ใช่ว่าจะคิดจะไปสร้างแต่ระบบคมนาคมในอยุธยาเท่านั้นแล้วบอกว่าไอ้โครงการใหญ่รอก่อนไอ้โครงการใหญ่มันจะไปป้อนความมั่งคั่งให้กับอยุธยาจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีความมั่งคั่งพอที่จะมีระบบคมนาคมของตนเองต่อไปทำไมไม่คิดแบบนี้ล่ะแต่เนื่องจากพูดง่ายๆคือต้องการขวางโครงการนั่นแหละแต่เน้มเหนียมไงก็เลยออกมาแบบนี้นะบางทีก็บอกไม่ได้ขวางโครงการนะแต่เนี่ยมันทับเมืองอยุธยานะพอเขางัดหลักฐานงัดอะไรต่อมีอะไรว่าแล้วทำไมเพิ่งมาค้านสถานีเดิมมันก็ทับถ้าทับน่ะเพราะอยุธยาเป็นเมืองเก่าแล้วเมื่อไหร่จะขุดสักทีล่ะก็ไม่เห็นมีใครจะขุดแล้วบอกว่าจะกระทบกับมรดกโลกยูเนสโกเตือนเขาไม่ได้บอกว่าถ้าโครงการเดินหน้าต่อแล้วจะถอนทันทีถ้าจะกระทบมรดกโลกมันคือการจัดการเมืองในเขตมรดกโลกนั่นแหละถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะถูกถอนนะแล้วทำเลที่ตั้งฮะนี่โลกออนไลน์นี่คือระยะทางสถานีรถไฟความเร็วสูงกับพื้นที่มรดกโลกอย่าพยายามทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนี่ Facebook คุณโดมเนี่ยไปครอบเอาจากโลก Twitter มามันมีคำชี้แจงอยู่แล้วจากการรถไฟซึ่งเราก็เคยเอามาให้ดูแล้วพื้นที่มรดกโลกสีเขียวๆกับ
สถานีที่วงกลมไว้นะคะที่มีจุดแดงๆอยู่โอ้ก็ห่างกันนะเห็นไหมห่างค่ะห่างแล้วโครงการตอนนี้มันติดอยู่ตรงนี้แหละครับสัญญาช่วงที่จะพาเข้าไปตรงอยุธยาไม่ได้พาเข้าไปตรงมรดกโลกแล้วถ้าบอกว่ารถไฟจะไม่พาเมืองเนี่ยจะให้ไปสร้างที่ไหนนอกเมืองแล้วต้องนั่งรถสองแถวไปเหรอคนอยุธยาโอเคไหมหรือมีเฉพาะคนกลุ่มเดียวนี่ออกมาเคลื่อนไหวนะตอนนี้โครงการเนี่ยคืบหน้าไปเป็นลำดับนี่คือโฉมหน้าของขบวนรถไฟนะในพูดเรื่องนี้เราเอามาฝากนะฟูซิ่งฮาวนะ CR 300ค่ะมันมี2แบบนะค่ะนะแบบซ้ายกับแบบขวาจะขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายจะสร้างจากโรงงานไหนใช่นะแต่ว่าสเปคเดียวกันค่ะนะมีสีแดงกับสีเหลืองนะอันนี้คือรุ่นที่เราจะเอามาใช้ในรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชหนองคายฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะจากในโลกออนไลน์แล้วก็ประเด็นของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยออกพรรคก้าวไกลเนี่ยมีอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้คุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะไม่รู้เป็นคนเดียวคนเดิมกันหรือเปล่านะที่บอกว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ก้าวไกลอีกอะคนเดียวกันเนี่ยแหละค่ะอ้าวก็อดไม่ไหวไงอดไม่ได้มอทวิตสั้นๆก็อ้าวนะคะคือมีการทวิตข้อความค่ะบอกว่ามีเพื่อนสสจากพรรคก้าวไกลหลายคนบอกผมมาว่าพรรคก้าวไกลได้ประธานกรรมธิการสามัญ8คน8คณะทั้งที่คำนวณสัดส่วนตามสส151คนต้องได้ประธาน11คน11คณะ3คน3คณะที่หายไปกลายเป็นสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคไทยสร้างไทยเกิดอะไรขึ้นปิยบุตรยังไม่เข้าใจนะคะจำนวนสสนะ151คนตอนนี้ก้าวไกลไม่ถึง151แล้วนี่ใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องมีการคำนวณใหม่ไม่ใช่หรอประเด็นแรกเลยนะคุณปิยบุตรคุณปิยบุตรเนี่ยน่าจะมีลายกลุ่มนะค่ะหรือเขาถูกเขาเขี่ยวจากลายกลุ่มเลยอาจารย์ปิยบุตรไม่มีใครเพราะว่าอะไรประเด็นเนี้ยค่ะคนที่ออกมาตอบคำถามล่าสุดก็คือคุณชัยธวัฒน์ตอบเองเลยว่าเหตุผลว่าทำไมเก้าอี้คณะกรรมาธิการต่างๆของก้าวไกลเหลือเท่านี้นะคะเพราะเมื่อวานนี้นายชัยธวัฒน์ค่ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็กล่าวถึงประธานกรรมาธิการของพรรคไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากที่ต้องได้10คนเนี่ยตอนนี้เหลือ8คณะเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายกันหน่อยค่ะต้องอธิบายว่ามันมีบางคณะที่เรามีการตกลงกันกับพรรคการเมืองอื่นนะครับว่าเราจะผัดกันเป็นประธานกรรมาธิการกันคนละครึ่งนะครับกันคนละครึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ในการเจรจาต่อรองตอนที่เราพูดคุยกันเรื่องว่าพรรคไหนจะได้ประธานกรรมาธิการชุดไหนนะครับซึ่งในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็มีอยู่1คณะนะครับ อีกคณะนึงเราก็ในฐานะนะครับแกนนำของพรรคฝ่ายค้านเราก็มีการแบ่งนะครับการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการนะครับอีกจำนวนหนึ่งให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับที่ไม่ได้มีจำนวนส.ส.มากพอนะครับก็แบ่งกันทำงานกันครับอว.อันนี้คือเป็นชุดที่เราแบ่งกับไทยสร้างไทยนะครับก็คือพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยมีส.ส.แค่6ท่านนะครับก็ไม่มีการเมื่อคำนวณมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ประธานกรรมาธิการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเราก็คิดว่า เราก็เป็นเพื่อนแล้วก็มีอีกหนึ่งคณะนะครับที่พรรคก้าวไกลได้ตกลงกับพรรคพลังประชารัฐนะครับไว้นะครับคือตอน เจรจากันเนี่ยเรา อยากจะได้กรรมาธิการเนี่ยตรงกันสองคณะก็คือเกษตรกับที่ดินและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับผมเองก็ได้พูดคุยกับแกนนำของพรรคพลังประชารัฐว่าเอ๊ะเราถอยกันคนละครึ่งได้ไหมเลือกกันคนละคณะนะครับก็ปรากฏว่าตอนแรกก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะตอบแจ้งตอบอาจารย์ปิยบุตรจริงๆเนี่ยไลน์คุยกันในกลุ่มดีกว่าไหมปิยบุตรทราบแล้วเปลี่ยนนะไลน์คุยกันในกลุ่มดีกว่าไหมหรือว่าเจตนาที่จะชงให้ปิยบุตรตบชงให้คุณชัยธวัฒน์ตบแต่ชัยธวัฒน์ดูแล้วไม่ตบนะค่ะไม่ตบเพราะว่าไม่กล้าหรือว่าจริงๆก็ไปคุยกับเขาจริงๆเราเป็นฝ่ายคุยกับเขาจริงๆตกลงกันไว้จริงๆแต่บรรดากองเชียร์เนี่ยไม่ฟังเลยนะพอคุณปิยบุตรตั้งเขามาอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าโอ้โหนี่ยังไงลุมหัวกันกันแกล้งพรรคก้าวไกลเป็นไปอย่างนั้นนี่เขาชี้แจงเองกับปากนะแล้วก็บางกรรมาธิการที่บอกว่าสลับเก้าอี้กันเนี่ยสลับการดำรงตำแหน่งกันรอบแรกให้พรรคอื่นนั่งก่อนเนี่ยนั่นก็คือกรรมาธิการกิจการศาล
ค่ะคือที่รัฐสภาเนี่ยคุณสัญญานินสุพรรณส.ส.นครสวรรค์พรรครวมไทยสร้างชาติค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนางสาวเบญจาแสงจันทร์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่1ก็ร่วมกันแถลงละค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการศาลนัดแรกนะคะโดยคุณสัญญาบอกว่าการประชุมกรรมาธิการกิจการศาลเนี่ยการประชุมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีนะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ได้มีการพูดชัดเจนแล้วว่าตัวเองจะสลับกันเป็นประธานกรรมาธิการกับนางสาวเบญจาค่ะก็ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจว่าเราไม่มีการทะเลาะกันค่ะคุณสัญญาก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะสัญญานินสุพรรณนะฮะส.ส.นครสวรรค์ส่วนเบญจายืนอยู่ข้างฮะจากพรรคก้าวไกลจากพรรคก้าวไกลคนที่อภิปรายงบสถาบันอ่ะนะที่ไปเอางบจากโน่นจากนี่มารวมกันแล้วก็โจมตีแล้วก็อาจารย์อานนท์ก็แหกว่าเนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อมูลนะเนี่ยจะขึ้นประธานกรรมาธิการศาลด้วยแต่สลับกันสลับช่วงเวลาไหนบอกว่าโครงการนี้ไม่มีแล้วอ่ะยุคลุงตู่อ่ะคนละครึ่งอ่ะเนี่ยเอามาใช้ใช่ไหมคนละครึ่งกันขึ้นมาเป็นประธานเอาแนวคิดลุงตู่มาใช้อะแล้วก็คุณเบญจาก็พูดเองด้วยนะใช่ค่ะบรรยากาศการประชุมราบรื่นดีนะคะเราจะอาศัยวาระประชาชนเป็นวาระหลักไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกค่ะเห็นไหมการเมืองมันคือการประนีประนอมค่ะเห็นไหมจะคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วก็กูต้องได้ทั้งหมดกูต้องได้ทั้งหมดอันนั้นเขาไม่เรียกประชาธิปไตยเขาเรียกเผด็จการย้อนแย้งทุกอย่างการพิบุตรโทรคุยกับคุณเยธวัฒน์ก็ได้ป่านนี้แกหาเรื่องใหม่แล้วล่ะหาประเด็นอื่นแล้วล่ะที่ผมถามว่าใช่คุณปิยบุตรหรือเปล่าเพราะว่าอะไรฮะดิการ์ตูนมีการนำเสนอภาพนะที่คุณปิยบุตรเคยให้สัมภาษณ์เอ้ยเคยโพสต์ไว้โพสต์เองด้วยนะคะก็มีตั้งแต่ปิยบุตรประกาศยุติบทบาทการเมืองอันนั้นคือก่อนหน้านี้นะพูดแล้วทัวร์ลงถึงเวลายุติบทบาทยุติคอมเมนต์การเมืองยุติบทบาทยุติบทบาทส่วนใหญ่เป็นในแนวทางนี้นะแล้วข้างบนเป็นรูปการ์ตูนน่าจะเป็นคุณพิธาใช่ไหมคุณพิธาค่ะมองบนค่ะแล้วส่วนด้านล่างล่าสุดผ่านพ้นไปไม่นานเนี่ยปิยบุตรอึ้งเกิดอะไรขึ้นก้าวไกลได้ประธานกรรมาธิการ8คนหายไป3 อีกคนนี้ยิ้มเลยไหนบอกจะไม่พูดว่าผมเนี่ยพูดว่าคอยดูว่าคุณปิยบุตรจะอดใจได้นานแค่ไหนขนาดวันนั้นยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยท้องผูกยังไม่ทันอึเลยด้วยซ้ำอ่ะออกมาแล้วส่วนกรณีของคุณณัชชาคือมีอยู่กรรมาธิการนึงที่ยังไม่จบนะมติชนเนี่ยพาดหัวเมื่อวานนี้กรรมาธิการสวัสดิการสังคมไม่จบเลือกประธานณัชชาไปต่างประเทศก้าวไกลขาดเพียบนี่ไงเลื่อนเคาะไป11ตุลานี่ต้องรอนะส่วนภาพประกอบนี่ภาพออนไลน์เขามาประกอบคู่กันนี่ไปดูงานต่างประเทศค่ะไปอย่างเงี้ยทำให้การเคาะเกิดขึ้นไม่ได้อ้าวพระก้าวไกลว่ายังไงค่ะด้อมส้มว่ายังไงอย่างเงี้ยก็ต้องรอเขาก่อนเขาไปดูงานจริงๆแล้วไม่รู้เหรอว่ามีวาระสำคัญเรื่องนี้นะแล้วตัวเองลุ้นจะเป็นประธานกันด้วยอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับพระก้าวไกลและสภาคุณสุทินวรรณบวรทวนกระแสข่าวนี่อันนี้คือนักข่าวอาวุโสนะฮะทำงานกับสำนักข่าวต่างประเทศมาตลอดบทความในแนวหน้าออนไลน์ฮะศรีธนนชัยเป็นผู้นำฝ่ายค้านรองประธานสภาเสื่อมศักดิ์ศรีไม่มีธรรมาภิบาลนี่คือการตั้งข้อสังเกตนะเพราะมีมติขับปฏิพัทธ์ออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลแบบใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังอยู่กับนายปฏิพัทธ์เป็นการทำงานการเมืองแบบศรีธนนชัยเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยส.ส.ส่วนใหญ่มิควรให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยง่ายปล่อยให้สปายะสภาสถานไร้ธรรมาภิบาลไร้ศักดิ์ศรีสภามีมลทินไปตลอดกาลและเป็นบรรทัดฐานเลวร้ายในแวดวงการเมืองคุณสุทินบอกว่าก้าวไกลทำงานการเมืองแบบไร้วุฒิภาวะเอาแต่ใจเหมือนเด็กเล่นขายของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายปฏิพัฒน์ใช้ช่องว่างกฎหมายนะแล้วเรื่องงบประมาณก่อนหน้านี้มีตั้งแต่เรื่องหมูกระทะเรื่องไปดูงานสิงคโปร์นะคางแคลงใจว่าไปดูงานอะไรสิงคโปร์เป็นประเทศประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมสิงคโปร์เนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดแล้วไปดูอะไรแล้วไปดูช่วงเดียวกับช่วงที่มีงานอาหารและเบียร์ที่สิงคโปร์นี่คุณสุทินบอกแล้วอีกหลายข้อครหาการแสดงละครเรื่องพักขับออกตามกฎหมายไปฝากเลี้ยงที่สังกัดพักใหม่เนี่ยเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาเอาไว้เป็นเรื่องใหญ่
ที่ส.ส.ในสภาและบรรดานักร้องเรียนทั้งหลายต้องพิจารณามันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่ส.ส.และนักร้องเรียนผู้รักความเป็นธรรมต้องขัดขวางไม่ให้เรื่องเลวร้ายนี้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเป็นทางหนึ่งทางใดเช่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใดก็ได้เพื่อให้พิจารณาว่าการขับออกจากพรรคด้วยเหตุผลเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนไว้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนะปี60หรือไม่นะคุณสุทินวรรณบวรเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลด้วยนะค่ะแล้วนายพิธาเนี่ยอดีตหัวหน้าพรรคนะก็ถูกร้องเรื่องหุ้นสื่ออยู่ในศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าศาลจะชี้ขาดอย่างไรนะหากพรรคก้าวไกลในอนาคตมีคดีคาอยู่นี่นะแล้วในอนาคตเกิดมีเรื่องยุบพรรคนะเกิดมีกรณีเกี่ยวกับพรรคต่อมาอีกนะก็จะต้องพ้นจากส.ส.ไปโดยปริยายไม่จำเป็นต้องใช้เล่ห์เพทุบายทำเป็นขับออกจากพรรคให้เสียเวลาคุณปฏิพัฒน์ตอบโต้ว่าไม่ใช่สมคบคิดหรือไม่มีเงื่อนไขอะไรนะน้อมรับมติพรรคก้าวไกลแต่ในขณะเดียวกันนะที่ยกเหตุผลมา3ข้อต้องการใช้วาระสภาขับเคลื่อนนโยบายความโปร่งใสต้องการปฏิบัติหน้าที่รองประธานเป็นกลางต่อทุกพรรคนะอันนี้คือข้ออ้างของคุณปริพัฒน์ค่ะคุณสุทินวรรณบวรบอกว่าถ้อยแถลงเหล่านี้นะดูจากพฤติกรรมและคำสัมภาษณ์อย่างย่ามใจยอมหากสภายอมให้เรื่องนี้ผ่านไปแสดงว่าสภาไทยอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีไม่มีธรรมาภิบาลปล่อยเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นโดยไม่มีใครขัดขวาง อันนี้คุณสุทินวรรณบวรนะในทวนกระแสข่าวคอลัมน์ในแนวหน้านะชื่อบทความว่าศรีธนนชัยเป็นผู้นำฝ่ายค้านรองประธานสภาเสื่อมศักดิ์ศรีไม่มีธรรมาภิบาลค่ะนี่ก็อีกเป็นหนึ่งปมนะเรื่องเกี่ยวกับสภาตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับสภาก็มีเรื่องตำแหน่งประธานกรรมาธิการนะเรื่องผู้นำฝ่ายค้านเรื่องรองประธานที่มีการใช้กลวิธีแบบนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าจะไปยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าจะองค์กรไหนนะศาลรัฐธรรมนูญหรือปปช.ปปช.หรือไปทั้งสองที่นะก็ต้องรอดูว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่คุณสุทินนี่บอกว่าปล่อยผ่านไม่ได้นะนี่คือคอลัมนิสต์อาวุโสนะ